ขอบคุณนะที่ทำให้แม่ผมมีรอยยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มของคุณป้าบุษกรคือความสุขของทุกคนที่บ้านร่มไม้ค่ะผู้ชายรักแม่น่ารักจังเลยวีทำทุกอย่างเพราะชอบอาจารย์พฤกษ์ไม่ใช่ละวีไม่ได้ชอบอาจารย์พฤกษ์คนที่รักคุณที่สุดทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขได้คือผมไม่ใช่ไอ้พฤกษ์มีแนมอยู่แล้วอ่ะยังจะไปยุ่งกับวีนัสก็อีกวิ่งตามคนที่เขาไม่มีใจให้มันเสียเวลากับชีวิตมากรู้ไหมพอไฮโซหลุดมือไปที่จะคว้าของดีพรีเมียมอย่างเพื่อนฉันมันไม่ง่ายหรอกนะจ๊ะแต่ก็คงไม่ยากถ้าฉันอยากได้ฉันจะจับมืออาจารย์ไว้แบบนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนเราจะมีกันและกันนะคะริมฝั่งน้ำเริ่ม22กันยายนนี้ดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand